ก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับเป็นแคสเตอร์ทีวีนั่นเองนะครับนะอ่ะก็ในที่สุดนั่นเองนะครับนะช่องผมก็มีอินโทรเป็นของตัวเองแล้วนั่นเองนะครับนะแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนั่นเองนะครับนะเพราะว่าเราจะมาเข้าเรื่องกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีร้านโลบักมาแนะนำนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นร้านเลท6ถึง12นั่นเองนะครับนะก็ร้านนี้นะครับนะมีชื่อว่า MP Shop นั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งร้านขายโลบัก MP Shop เอาไว้ให้ใต้ล่างคลิปนั่นเองนะครับนะอ่ะสมมุติคุณเข้า Discord มาแล้วนั่นเองนะครับนะแล้วสงสัยว่าตอนนี้ร้านเปิดหรือไม่นั่นเองนะครับนะก็สามารถเช็คได้นั่นเองนะครับนะตรง Hashtag สถานะร้านนั่นเองนะครับนะพอกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่าตอนนี้พร้อมเปิดให้บริการนั่นเองครับนะนั่นก็คือร้านเปิดนั่นเองนะครับนะอ่ะก็ถ้าอยากจะรู้นะครับนะว่าโลบัคเขาขายยังไงนั่นเองนะครับนะก็สามารถเช็คเรทราคาได้นั่นเองนะครับนะโดยกดไปที่คำว่าข่าวสารนะครับเขาก็จะมีภาพบอกให้เลยนะครับนะว่าเติมเท่านี้เท่านี้แล้วได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับนะก็สำหรับร้านนี้นะครับนะรับทั้งบัตรทรูแล้วก็รับทั้งวอลเล็ตนั่นเองนะครับนะแต่ว่าถ้าเติมเป็นวอลเล็ตนะครับจะสามารถได้โลบัคเยอะกว่านั่นเองนะครับนะแต่ถ้าเติมเป็นพวกบัตรทรูอะไรอย่างงี้นะครับจะหักภาษี 20% นั่นเองนะครับนะก็อาจจะทำให้ได้โลบัคน้อยนั่นเองนะครับนะก็ผมแนะนำว่าให้เติมเป็นวอลเล็ตจะคุ้มกว่านั่นเองนะครับนะโอเคเรานอกเรื่องมามากพอละก็สำหรับวันนี้นะครับนะผมก็จะมาสอนวิธีเติมโลบัคจากร้าน MP Shop นั่นเองนะครับนะก็จะเป็นระบบของ ID Pass นั่นเองนะครับนะโอเคนะครับอันดับแรกนะครับนะวิธีการเติมนะครับนะคืออันดับแรกให้กดไปที่ห้องซื้อขายโลบัคนั่นเองนะครับนะพอคุณกดเข้ามาปุ๊บเขาก็จะบอกว่าให้พิมพ์คำสั่งจุดบายบัคลงไปนั่นเองนะครับนะเพื่อที่ต้องการจะซื้อโลบัคนั่นเองนะครับนะโอเคก็ให้ทำการคัดลอกข้อความแล้วก็เอามาใส่ด้านล่างเลยนั่นเองนะครับนะเพื่อที่ต้องการจะซื้อโลบัคนั่นเองนะครับนะอ่ะพอเราพิมพ์คำสั่งลงไปปุ๊บนะครับนะบอทมันก็จะทำการสร้างห้องส่วนตัวไว้ให้เรานั่นเองนะครับนะโอเคนะครับก็ให้ทำการกดเข้าไปเลยนั่นเองนะครับนะอ่ะพอกดเข้ามาแล้วนะครับนะบอทก็จะบอกว่าสวัสดีเดคุงทางเรากำลังติดต่อคุณ MP Shop ให้กรุณารอสักครู่นั่นเองนะครับนะโอเคนะครับนะระหว่างรอนะครับเราจะมาอ่านขั้นตอนการซื้อขายกันเลยนั่นเองนะครับนะก็มีอยู่ว่า1เติมเงินเข้า Wallet นั่นเองนะครับนะก็ให้ทำการโอนเงินมาที่เบอร์0928400272นั่นเองนะครับนะคนนี้ก็จะชื่อว่ามาเทโอนั่นเองนะครับนะก็ถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนั่นเองนะครับนะ2ส่งสลิปโอนเงินหรือหลักฐานนั่นเองนะครับนะว่าเราโอนไปให้แล้วนั่นเองนะครับนะ3ส่ง ID และรหัสผ่านโลบัคนั่นเองนะครับนะปลอดภัยแน่นอนห้องซื้อขายส่วนตัว4รอรับโลบัคภายใน 5-30 นาทีนั่นเองนะครับนะรอเอดมินตอบกลับเพื่อรับโลบัคได้แล้ว5เรียบร้อยแล้วครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นั่นเองนะครับนะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นั่นเองนะครับนะวิธีการซื้อขายนั่นเองนะครับนะก็ไม่ยุ่งยากอะไรนั่นเองนะครับนะอ่ะก็รู้สึกเหมือนว่านะครับนะตอนนี้เขาได้ทำการตอบผมกลับมาแล้วนี่เองนะครับนะเขาก็ตอบว่าสวัสดีครับลูกค้าสนใจแพ็คราคาไหนครับก็แพ็คราคานะครับนะก็ตามภาพนี้เลยนี่เองนะครับนะก็ผมจะลองเติมสัก120วอลต์นี่เองนะครับนะก็ได้ประมาณ800โลบัคนี่เองนะครับนะก็ให้ทำการพิมพ์ไปเลยนะครับนะว่าต้องการ120วอลต์นะครับนะอะไรประมาณอย่างนี้นี่เองนะครับนะโอเคนะครับนะเขาก็จะบอกว่าให้ทำการโอนเงินมาที่เบอร์นี้เลยนี่เองนะครับนะชื่อว่ามาเทโอนี่เองนะครับนะเอ๊ะเดี๋ยวนะชื่อมาเทโอทำไมชื่อมันคล้ายๆเหมือนเขาว่ามาริโอยังไงก็ไม่รู้ฮะใช่ปะวะอันนี้ไม่น่าจะใช่มั้งแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าโอนเงินมาแล้วส่งสลิปด้วยนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นภาพหลักฐานการโอนนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับนะก็ขั้นตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนั่นเองนะครับนะก็แค่ทำการโอนเงินไปให้คุณมาเทโอนั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยวผมขอทำการไปหยิบมือถือโอนเงินให้เขาแป๊บนึงนะครับนะเดี๋ยวผมมานะครับนะโอเคนะครับนะตอนนี้ผมก็ได้ทำการตัดคลิปมาตอนที่ผมทำการโอนสลิปให้แล้วนั่นเองนะครับนะหรือภาพหลักฐานการโอนนั่นเองนะครับนะก็ผมได้ทำการโอนไปให้เขาด้วยจำนวนเงิน120วอลต์นั่นเองนะครับนะก็ให้ทำการส่งชื่อในโลบอกไปให้เขาแล้วก็ทำการเอารหัสพาสเวิร์ดในโลบอกของเราไปให้เขานั่นเองนะครับนะเพื่อที่ต้องการจะซื้อโลบัคนั่นเองนะครับนะอ่ะก็ส่วนขั้นตอนนี้นะครับนะคุณก็ให้รหัสเขาไปส่งชื่อให้เขาไปนั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยวตรงส่วนนี้นะครับนะผมขอทำการตัดคลิปนั่นเองนะครับนะอ่ะก็ตอนนี้นะครับนะผมก็ได้ทำการส่งชื่อในเกมโลบอกแล้วก็ทำการส่งรหัสผ่านในโลบอกไปให้เขาแล้วนั่นเองนะครับนะก็ให้ทำการรออย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับนะก็ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโลบักที่มีอยู่ตอนนี้ของผมก่อนเลยนะครับนะว่าตอนนี้ผมมีเท่าไหร่นะครับนะโอเคเราไปดูกันเลยโอเคนะครับนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าหลักของรหัสโลบอกของผมนั่นเองนะครับนะก็ตอนนี้นะครับนะผมมี 1,200 โลบัคนั่นเองนะครับนะก็ถ้าผมเติมไป120วอล800โลบัคผมก็น่าจะได้ประมาณ 2,000 กว่าโลบัคนั่นเองนะครับนะอ่ะและอย่างนะครับนะ Discord ของ MP Shop นั่นเองนะครับนะยังมีกิจกรรมแจกโลบัคด้วยนั่นเองนะครับนะโดยทำการกดไปที่คำว่า#กิจกรรมนั่นเองนะครับนะ
อ่ะก็ส่วนของกิจกรรมนะครับนะเท่าที่ผมอ่านคร่าวๆนะครับนะก็จะจับใจความได้ว่าให้ทำการสร้างลิงก์เชิญนั่นเองนะครับนะแล้วให้ทำการส่งให้เพื่อนหรือคนอื่นๆนั่นเองนะครับนะและคนๆนั้นจะต้องเข้าด้วยนั่นเองนะครับนะแล้วถ้าแบบไงส่งลิงก์ให้ใครแล้วคนๆนั้นเข้าเยอะมากที่สุดนั่นเองนะครับนะแล้วคนๆนั้นจะได้โลบักไปเลยนั่นเองนะครับนะก็จะมีจำนวน5รางวัลนั่นเองนะครับนะก็รางวัลที่1ก็จะได้ 4,000 รางวัลที่2 1,000 อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนะก็ผมแค่มาสรุปให้ฟังเฉยๆนะครับนะผมไม่ได้จะมาทำกิจกรรมนะครับนะผมแค่มาสอนวิธีเติมเฉยๆนั่นเองนะครับนะอ่ะก็รู้สึกเหมือนว่าทางแอดมินนะครับนะจะตอบกลับผมมาแล้วนะครับนะโดยเขานั้นตอบกลับมาว่ารอรับโลบักได้ภายใน 5-30 นาทีนะครับนะหรือว่าเร็วกว่านั้นเมื่อห้องนี้หายไปแสดงว่าเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะก็สามารถไปเช็คได้ที่ห้อง Hashtag สถานการณ์จ่ายสินค้านั่นเองนะครับนะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามีใครเคยใช้บริการร้านนี้ไปมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับนะอ่ะพอเรากดไปปุ๊บนะครับเราก็จะเจอรายชื่อคนต่างๆนะครับนะที่เคยมาใช้บริการนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าโอ้ my god ถือว่าเยอะพอสมควรเลยเองนะครับนะผมว่าพี่แกเขาน่าจะรวยแล้วมั้งโอ้โหเยอะขนาดนี้นะครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงส่วนของเครดิตกันดีกว่านะครับนะว่าเคยมีคนใช้บริการพี่แกเยอะแค่ไหนนั่นเองนะครับนะโอเคลองกดสิโอ้โห470คน my god ดูโอ้เคยมีคนมาใช้บริการเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะห้อง Hashtag Daycoom หายไปไหนถ้าจะไม่ผิดเขาบอกว่าถ้าได้โลบักแล้วห้องนี้จะหายไปงั้นแสดงว่าผมก็น่าจะได้โลบักแล้วล่ะมั้งเดี๋ยวผมขอทำการไปเช็คในโลบักผมแป๊บนะครับนะอ่ะก็ตอนนี้นะครับนะผมก็ได้ทำการอยู่ที่หน้าหลักของผมนั่นเองนะครับและเป็นหน้ารหัสโลบักของผมนั่นเองนะครับนะก็ให้ทำการรีเว็บ1ครั้งนั่นเองนะครับนะก็จะปรากฏว่าเรานั้นนะครับนะเด้งหลุดออกจากรหัสนั่นเองนะครับนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับนะก็ให้ทำการล็อกอินเข้าใหม่นั่นเองนะครับนะคุณก็จะเห็นว่านะครับนะว่าตอนนี้ผมมี 2,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะก็ 2,000 โลบักนี้นะครับนะสามารถใช้ได้จริงๆนะครับนะอันนี้ไม่ใช่ผมตัดต่อเลยนะครับนะสามารถใช้ได้จริงๆนั่นเองนะครับนะก็ถ้าไม่เชื่อนะครับนะเดี๋ยวผมทำการรีเว็บ1ครั้งให้ดูเลยนั่นเองนะครับนะโอเคลองกดรีดูสินี่เห็นไหมผมก็ยังมี 2,000 อยู่นะครับนะอันนี้ไม่ใช่ภาพตัดต่อนะครับนะอันนี้คือผมได้จริงๆนั่นเองนะครับนะโอเคก็สามารถซื้อของอะไรได้นั่นเองนะครับนะแต่ว่าผมขอไม่ซื้อนะผมจะทำการเก็บโลบักเอาไว้ดูเล่นนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับใครนะครับนะที่เติมโลบักแล้วได้โลบักแล้วนั่นเองนะครับนะชื่อของเรานะครับก็จะไปโผล่ตรง Hashtag สถานการณ์จ่ายสินค้านั่นเองนะครับนะก็จะปรากฏชื่อผมนั่นเองนะครับนะก็จะขึ้นว่าส่งของให้เดคุงแล้วนั่นเองนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็สำหรับคนที่เติมโลบักแล้วได้แล้วนั่นเองนะครับนะก็อย่าลืมที่จะมาให้เครดิตเขากันด้วยนะครับนะโดยการกดอีโมจิรูปผู้ให้นั่นเองนะครับนะเพื่อเป็นการให้เครดิตเขานั่นเองนะครับนะก็ให้ทำการกดไปเลยนะครับนะก็การเติมไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับนะเอาเป็นว่านะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับนะบ่ายจ้ะเย้